ัสดีค่ะเพื่อนมาพบกับแมวจรัสเช่นเคยนะคะในช่องจรัส How to นะคะช่องแห่งการแบ่งปันนะคะวันนี้แมวมาเอาอะไรมาฝากเพื่อนๆนะคะวันนี้แมวจะเอากระโปรงทรง A นะคะมาฝากเพื่อนๆคือว่าเราจะเริ่มพื้นฐานกันก็คือว่าจากคนที่ทำอะไรไม่เป็นเลยก็จะได้ทำแพทเทิร์นเป็นได้แน่นอนนะคะเพราะแมวก็คือเริ่มไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นคลิปที่5สำหรับคลิปมาตรฐานนะคะคือจะมีกระโปรงทรงๆก่อนแล้วก็เป็นทรงสอบไปแล้วนะคะอันนี้วันนี้เรามาทำทรง A กันนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะจะได้ไม่ช้านะคะไปกันค่ะเพื่อนๆมาค่ะเพื่อนๆเรามาทำกระโปรงทรง A กันนะคะวันนี้ก็คือสร้างกระโปรงทรง A พื้นฐานนะคะคือก็ต่อยอดจากกระโปรงทรงตรงทรงสอบก็ต้องมาทรง A นะคะก็เดี๋ยวแม่วัดเลยนะคะเพื่อนๆจะได้จำได้นะคะวันนี้จะไม่เอาแม่กระโปรงมาแกะเพราะว่าเพื่อนจะได้ย้อนจะได้จำได้วัดจากเอวลงมาวัดจากขอบกระดาษลงมานี่เห็นไหมคะเห็นขอบกระดาษไหมวัดลงมา20เซนค่ะนะคะวัดมาเลย20เซนแบ่งครึ่ง10เซนเป็นสะโพกเล็ก20เซนวัดมาทำไม20เซนคือสะโพกใหญ่นั่นเองนะคะวัดจากริมกระดาษลงมาเลย20เซนตีไว้แบ่งครึ่ง10เซนเป็นสะโพกเล็กนะคะได้แล้วนะคะตีเส้นไปเลยค่ะเราจะทำชิ้นหน้าก่อนนะคะได้แล้วนะคะเส้นสะโพกบนเส้นสะโพกล่างแล้วก็ไปเส้นเข่าค่ะเส้นเข่า51นะคะวัดไปเลยค่ะเส้นเข่า51แต่ว่าถ้าเกิดว่าของเพื่อนๆใครวัดมายาวกว่านี้หรือสั้นกว่านี้ก็เอาตามนั้นนะคะอันนี้ของแมวนี่ไซส์อันนี้ของคนนี้เขาลูกค้าท่านนี้ก็คือ51เนี่ยเขาวัดเท่านี้แหละค่ะตียาวไปเลยนะคะอันนี้ก็อันนี้คือเส้นเข่านะคะเส้นเข่านะคะแล้วก็วัดเส้นความยาวกระโปรงอย่าลืมนะคะความยาวกระโปรง45เซนวัดจากริมกระดาษนี่นะคะ45เซนวัดลงไปเลยค่ะ45เซนค่ะ45เซนนะคะตีเส้นเลยค่ะความยาวกระโปรงนะคะเขียนเลยค่ะยาวกระโปรงนะคะแล้วก็มาหาความใหญ่ของกระโปรงนะคะความใหญ่ของกระโปรงของลูกค้าท่านนี้ก็คือสัดส่วนก็คืออย่างนี้นะคะวิธีการหานะคะแม่ก็ลืมบอกไปเมื่อกี้นี้เผื่อใครมาดูคลิปนี้เพิ่งจะดูนะคะถ้าใครไม่เข้าใจก็ย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ของแมวได้นะคะแมวจะมีสอนไว้หมดเลยนะคะตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะคะคือท่านที่ตัดเสื้อไม่เป็นก็จะได้ตัดเป็นนะคะสร้างแบบเป็นรอบเอววัดมาเท่าไหร่ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะคะหาร4ไม่ต้องบวกนะคะแล้วก็ลอบสะโพกบนได้มาเท่าไหร่ทิ้งไว้อย่างนั้นก่อนนะคะยังไม่ต้องทำอะไรเราจะมาหาจากรอบสะโพกล่างเป็นหลักนะคะรอบสะโพกล่างของท่านนี้ก็คือ88เซนนะคะบวก2เท่ากับ90นะคะหาร4นะคะหาร4แล้วได้22นะคะได้22ตอนนี้เราจะไม่ทำอะไรนะคะก็คือว่ายังไม่ได้ทำอะไรได้มาก็คือก็จะมาแบ่งเป็นชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนะคะชิ้นหน้าจะเล็กกว่าชิ้นหลังนะคะแพทเทิร์นชิ้นหน้าเราได้22นะคะชิ้นหลังคือ23เรามาทำชิ้นหน้ากันก่อนค่ะวัดออกไปเลยค่ะความกว้างของกระโปรงนะคะความใหญ่22เซน22เซนนะคะก็ตามสัดส่วนของเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆก็ลองดูนะคะของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็ทำตามหลักสูตรนี้เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ที่คลิปนะคะวิธีการหาสัดส่วนทำยังไงลดเพิ่มอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวขึ้นให้อีกทีหนึ่งเพื่อนๆจะได้ชัดเจนทีไปเลยค่ะนะคะเอวดูซิเอวเราได้เท่าไหร่เอ่ยเอว64หาร4เท่ากับ16วัดออกไปเลยค่ะวัดจากเลนกระดาษนี้ออกไปนะคะ16อันนี้เป็นกระโปรงมาตรฐานนะคะเป็นกระโปรงพื้นฐานเบื้องต้นนะคะวัดออกไปนะคะเกรดมาตรฐานคือบวก3บวกเกศ3อันนี้คือบวกเกศอันนี้คือเอวนะคะที่วัดออกไป16เนี่ยคือเอว16นี่คือเอวก็คือ64หาร4ได้16เราก็มาหาเอวออกไปวัดจากริมกระดาษออกไปนะคะ16วัดเผื่อเกศออกไปอีก3เซนนะคะแล้วก็ตีโค้งเป็นสะโพกค่ะตีโค้งเป็นสะโพกนะคะตีมาหาเส้นสะโพกใหญ่เส้นสะโพกล่างนะคะตีจากเส้นเอวลงไปเลยค่ะดูนะคะนี่นะปึ๊บแล้วเราก็มาหาเกศกันนะ
เกียดทำยังไงนะคะถ้าเกิดว่าเราหากันง่ายๆนะคะให้พองามนะคะไอ้ตัวนี้ไม่ต้องมีปัญหาเลยมากทรงเอนะไม่ต้องกังวลกับเกียดเพราะเดี๋ยวตีออกไปยังไงก็ตรงนี้ไม่ปุ่มแน่นอนนะคะวัดแบ่งครึ่งเลยค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเห็นไหมเมื่อกี้เราวัดออกไปเท่าไหร่22แบ่งครึ่งเท่ากับ11วัดมาเลยค่ะ11นะคะ11ความลึกของเกศ15เซน15เซนค่ะ11ตีเส้นตรงไปก่อนนะคะตีเส้นตรงไปก่อนเลยค่ะ15เซนติ๊กไว้อย่างนี้นะคะ15เซนเดี๋ยวเราจะตีกิดลึกมาถึงแค่15เซนเมื่อกี้เราเปิดตัวนี้เอาไป3เซนคือเกศนะคะอันนี้เราได้เส้นตรงมาแล้วเราแบ่งเกศ3เซนคือออกไปจากตรงนี้ก็คือว่าเซนครึ่งแล้วก็เข้ามาตรงนี้เซนครึ่งเท่ากับตรงนี้3เซนแล้วนะ3เซนตีไปหาปลายเกศค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะได้แล้วนะอันนี้เราได้เกศแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวเวลาเราทำแล้วเราก็จะตีดาสไปตีดาเก็บอย่าลืมเก็บเส้นหน้าท้องเส้นเอวนี่อย่าลืมเก็บลงมานะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บตรงนี้เดี๋ยวเวลาเราใส่แล้วเนี่ยมันจะตรงนี้มันจะย่นปีนปิ้นขึ้นมานะคะจะไม่สวยเลยทีนี้กระโปรงทรง A เนี่ย A เท่าไหร่ถึงจะสวยแล้วแต่สัดส่วนของลูกค้าเล็กหรือว่าใหญ่นะคะเล็กหรือว่าใหญ่ถ้าหากว่าสัดส่วนปกตินะคะก็ตีประมาณ3เซนกำลังสวยนะคะ3เซนทรง A วัดออกจากเนี่ยนะคะเส้นความกว้างของกระโปรงนะคะวัดออกไปเลยค่ะ3เซนตีออกไปเลยนะคะตีจากเส้นสะโพกนี่เห็นไหมคะตีออกไปเลยนะคะดูนะคะนี่นะเห็นไหมคะตีออกไปค่ะ3เซนนี่นะคะถ้าบางคนแบบว่าเปรี้ยวๆนิดนึงอ่ะเราตีให้เขาแค่2เซนพอถ้า2เซนปุ๊บก็จะใส่ออกมาเปรี้ยวๆนิดนึงแต่ถ้า3เซนก็จะดูหวานๆนะคะแล้วอย่าลืมเก็บปลายด้วยนะคะถ้ามันชี้ออกไปอย่างเงี้ยเก็บปลายขึ้นมาครึ่งเซนนะคะเก็บปลายเนียนขึ้นมาครึ่งเซนแล้วทัดโค้งตีค่ะแล้วก็ให้เนียนมาถึงตรงนี้นะคะให้เส้นเนียนเลยนะคะกระโปรงเนี่ยถ้าเป็นกระโปรงทรงตรงหรือกระโปรงทรงสอบเนี่ยเราต้องเผื่อสาแต่ถ้าทรง A เราเผื่อไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถจะพับขึ้นมาได้เดี๋ยวเราไปพับตอนที่เราเย็บเราจะต้องใช้ตะลี่แต่ช่วยเก็บความโค้งนะคะเดี๋ยวเราจะตัดเส้นชายกระโปรงตรงนี้เลยนะคะอันนี้ชิ้นหน้าเสร็จแล้วเห็นไหมคะเพื่อนๆง่ายมากเลยนะคะอันนี้คือพื้นฐานไงแต่ว่าเวลาหาสะโพกสะโพกบนเนี่ยว่าพอดีไหมอ่ะย้อนไปดูคลิปที่3ดูนะคะว่าวิธีการหายังไงเพราะว่าเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะไปดูคลิปนั้นเราจะมีสอนอยู่นะคะมาค่ะเพื่อนๆ เรามาเริ่มทำชิ้นหลังกันนะคะชิ้นหน้าเราทำเสร็จไปแล้ววัดจากริมกระดาษนะคะเพื่อนๆ เห็นริมกระดาษนี้ไหมนะคะวัดลงไปเลยค่ะ20เซนนะคะแล้วก็แบ่งครึ่ง10เซนเป็นสะโพกบนนะคะสะโพกล่าง20เซนมาตรฐานนะคะกระโปรงทรง A คนต้นขาใหญ่ใส่ได้นะคะถ้าลูกค้ามาหาเราต้นขาใหญ่เราก็แนะนำไปเลยใส่ทรง A นะคะอันนี้ได้แล้วนะคะความยาวของกระโปรงความยาวของเข่าก่อนนะคะเราจะได้รู้อันนี้วัดให้ชินให้เคยเลยนะคะความยาวของเข่านี่ต้องวัดทุกอย่างเลยทุกการสร้างเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ไงว่าลูกค้าเนี่ยใส่กระโปรงอ่ะสร้างพอสวยไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยนะคะเส้นเข่านี่วัดไปด้วยนะคะแล้วก็วัดเส้นกระโปรงตัวนี้กระโปรงยาว45เซนนะคะ45เซนวัดเลยค่ะจากริมกระดาษด้านบนนะคะเส้นเอวด้านบนไปค่ะตีกรอบกระโปรงนะคะความกว้างของกระโปรงเท่าไหร่นะคะชิ้นหลังจะใหญ่กว่าชิ้นหน้านะคะชิ้นหลังใหญ่กว่าชิ้นหน้าก็คือ23เซนนะคะ23เซนทำแพทเทิร์นนะคะเอาหัวใจใส่ไปในแพทเทิร์นลองดูงานของคุณจะออกมาแตกต่างจากคนอื่นจริงๆนะลองทำดูนะคะได้แล้วนะคะหาเกศเลยค่ะหาเอวแล้วก็หาเกศเอวท่านนี้ก็คือว่า64หาร4เท่ากับ16วัดเอาไปเลยค่ะ16วัดจากริมกระดาษนี้นะคะเห็นไหมคะ16
วัดเผื่อเกล็ด3เซน3เซนตรงนี้เราไม่ค่อยซีเรียสจากความที่ตรงนี้เข้ามาเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากระโปรงตัวนี้เป็นทรง A ใช่ไหมคะถึงตีเกล็ดยังไงอ่ะมันจะไม่มีการบีบมันไม่บีบตรงนี้ยังไงมันก็ไม่ย่นนะคะใช้ได้เลยแมวถึงได้ไม่เอาแพทเทิร์นเดิมมาแกะเพราะว่าแมวต้องการจะบอกตรงนี้ด้วยนะคะใช้ได้เลยนะคะถึงแม้จะเก็บเข้ามาเยอะก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะไม่ซีเรียสไม่ต้องกังวลเก็บเข้ามาเยอะเห็นไหมถ้าไปทรงตรงกับทรงสอบนี่ป่านนี้แมวให้เผื่อเก็บไปแล้วแต่ตรงนี้ไม่ต้องวัดต่อไปเลยค่ะ3เซนทรงเอนะคะ3เซนค่ะเสร็จแล้วก็ตีออกไปเลยนะคะตีออกไปหาปลายตีจากสะโพกไปเนี้ยแต่งเส้นให้สวยนะเห็นไหมคะวัดตรงนี้ขึ้นมาครึ่งเซนเก็บปลายไม่งั้นเดี๋ยวปลายเทแหลมนะคะเดี๋ยวเวลาเราเย็บก็ไปเก็บผ้าในขั้นตอนการเย็บเอานะคะตรงนี้แบ่งครึ่งเก็บตีออกมาจะสวยนี่นะคะดูซิว่ากระโปรงยาวเท่าไหร่ไอ้กว้างเท่าไหร่ความใหญ่ของกระโปรงนะคะ23ใช่ไหมหาร2เท่ากับ23น่าจะเป็น11ครึ่งนะ11ครึ่งวัดต่อไปเลยค่ะ11ครึ่ง11ครึ่งวัดจากริมกระดานเข้าไปเลยนะคะ11ครึ่งนะคะ11ครึ่งเกล็ดหลังเราจะตีตื้นกว่าเกล็ดหน้านะเกล็ดหน้าเราตี15ใช่ไหมเกล็ดหลังเราตีแค่12พอแล้วนะคะแล้วก็ตีเส้นตรงไปลงไปก่อนนะคะตีเส้นตรงลงไปก่อนเราก็ปัดเมื่อกี้เราเผื่อเกล็ด3เซนนะจำได้ใช่ไหมคะเพื่อนเราก็มาเผื่อตรงนี้3เซน3เซนนะคะตีลงไปเลยค่ะแมวดูว่าขนาดแล้วมันน้อยไปนะเพิ่มเขาเพิ่มหน่อยกันนะถ้าอย่างนี้หน่อยกันนะคะจากเมื่อกี้แมวให้ไป12ใช่ไหมเป็นสัก13กว่า13เซนครึ่งนี่นะคะ13เซนครึ่งตามตัวบางทีทำมานานมันดูด้วยตาก็รู้นะแต่เพื่อนๆก็ดูฝึกดูนะคะดูไปจะได้แบบว่าเข้าใจนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยกระโปรงทรง A เดี๋ยวแม่ตัดให้ดูนะคะทีนี้ทรง A เนี่ยจะทำซิปตรงไหนก็ได้นะซิปข้างก็ได้หรือว่าจะเป็นซิปหลังก็ได้นะคะซิปหลังก็อันนี้วางผ้าก็วางสันทบถ้าเป็นซิปหลังก็วางเผื่อปัดกระดาษเผื่อออกมานะคะกระโปรงทรง A ไม่ต้องผ่าก็ได้หรืออยากจะผ่าก็ได้แล้วแต่ได้หมดเลยกระโปรงทรง A ไม่ค่อยฟิกมากเท่าไหร่ไม่ต้องว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นอะไรเงี้ยค่อนข้างจะแบบสบายๆตัดออกมาเลยค่ะแม่จะตัดมาให้ดูเลยนะคะมากับเพื่อนๆเรามาตัดออกเลยนะคะชิปได้แล้วที่หลังเห็นไหมคะสวยงามเวลาทับก็ตีเข็มลงมานะคะเดี๋ยวขั้นตอนการเย็บเราค่อยว่ากันอีกทีนะหรือใครเย็บเลยก็ถามมาได้นะคะเอาเลยค่ะตัดเลยนะคะคลิปแต่ละคลิปจะค่อนข้างจะต่อเนื่องกันนะถ้าไม่ใช่คลิปขอมาจัดใบนะเราจะมีคลิปแบบว่ามาตรฐานนะคะกับคลิปขอมาจัดใบอันนี้คือคลิปมาตรฐานถ้าย้อนไปดูเนี่ยมันจะต่อเนื่องกันหมดเลยนะคะลองดูค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะกระโปรงทรง A ของเราสวยงามเห็นไหมคะเขียนไว้ด้วยนะคะอันนี้คลิปหน้าอันนี้ชิ้นหน้านะคะอันนี้ชิ้นหลังแล้วก็เปลี่ยนมาวาดให้ดูนิดนึงนะคะเรียบร้อยโปร่งทรงเองเวลาเย็บก็ปิดเก็บนี้เสร็จนะคะเป็นไงคะสวยงามเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆนะคะกระโปรงทรง A ของเรานะคะไม่ยากเลยใช่ไหมก็ทุกคนคงทำกันได้นะคะคือทรงตรงทรงสอบทรง A นะคะ3ทรงนี้ผู้ที่เพิ่งจะเริ่มต้นการทำแพทเทิร์นใหม่ๆการเรียนตัดเสื้อใหม่ๆทุกคนต้องทำเป็นนะคะเพราะว่าเป็นกระโปรงที่สามารถไปต่อยอดกระโปรงทรงอื่นๆได้หมดเลยนะไปต่อสะโพกจีบนะคะหรือว่าไปต่อลูดต่อบานต่อยุ้ยอะไรได้หมดแต่3ทรงนี้ขอให้ทำให้เป็นก่อนนะคะแมวสอนไปนี่คิดว่าคงไม่ยากเลยนะคะ
ก็แม่ฝากไว้นิดนึงนะคะถ้าชอบในการสอนของแมวนะคะกดติดตามไว้นะคะแล้วก็แชร์ไว้ดูได้นะคะเพื่อนๆก็คนอื่นท่านอื่นจะได้ดูด้วยนะคะเข้าไปติดตามในเพจของแมวได้นะคะจะมีข่าวสารอัปเดตดีๆให้กับเพื่อนๆอยู่ตลอดเลยนะคะเพจชื่อนะคะดูข้างล่างนี้ก็ได้นะคะกดเข้าไปก็เจอเลยนะข้างล่างนี้แหละค่ะเพจกดเข้าไปเจอเลยนะคะไปติดตามเพจให้แมวด้วยนะคะไม่ต้องรักแมวเยอะนะคะแต่ว่ารักแมวนานๆก็พอแล้วนะคะพูดเหมือนนักร้องลูกทุ่งเลยนะคะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ